สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2560ทุกท่านนะคะสามารถที่จะรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnews โดยในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งในพิธีนะคะก็มีสาธุชนมาร่วมงานบุญในวันนี้เป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมกันอย่างเนืองแน่นจำนวนหลายหมื่นคนโดยพิธีกรรมในช่วงเช้าได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้อย่างปราณีตพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายค่ะเข้าสู่รายการสัมมนาพิเศษโดยพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขและพระครูสังฆรักษ์ปรเมศปารมสัจโจก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันในทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มียอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสูงสุดที่สวดระหว่างวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2559ถึงวันที่22เมษายนพุทธศักราช2560อีกด้วยหลังจากเสร็จพิธีกรรมพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้เล่าถึงเรื่องราวของวัดพระธรรมกายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า50ปีจนถึงครึ่งศตวรรษตอนที่ทุกคนเข้ามาใหม่ๆก็มีความตั้งใจจะร่วมการสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยมีหลวงพ่อและคุณยายอาจารย์เป็นผู้นำไปได้อย่างตลอดรอดฟังพร้อมทั้งเล่าถึงความฝันของหลวงพ่อที่ออกโปรดสัตว์โลกแม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคขวางน้ำแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เลยซึ่งเป็นการฝากข้อคิดและให้พวกเราลูกพระธรรมได้ตระหนักว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังค่ะช่วงนี้นะคะเราไปรับชมภาพบรรยากาศในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกที่จัดขึ้นณห้อง SPD8 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะนับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งที่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้มีบุญที่สอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกประจำปีการศึกษา2559ได้มารับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจากพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายซึ่งพิธีในวันนี้นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สอบผ่านแล้วยังเป็นรางวัลแห่งความภาคเพียรที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวัดพระธรรมกายได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528เปิดการเรียนการสอนนักธรรมทำศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา30กว่าปีมีผู้สอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นจำนวนหลายหมื่นรูปคนและในปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาได้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายสามารถสอบผ่านธรรมสนามหลวงได้ทั้งสิ้น429รูปโดยมีพระภิกษุ318รูปและสามเณร111รูปในส่วนของธรรมศึกษาวัดพระธรรมกายมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น183คนค่ะเหตุผลที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาธรรมศึกษาเพราะว่ามองว่าการศึกษาธรรมะพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันคือหน้าที่หลักของชาวพุทธไม่ใช่เพียงแค่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่หมายรวมถึงพุทธบริษัททั้ง4มีหน้าที่ในการศึกษาคำคำสอนเพื่อสืบทอดคำหลักคำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างที่เป็นมาตลอด 2,600 ปีครับธรรมะตรงนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสใช้เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยต่างๆขัดเกลากิเลสเราให้ดีขึ้นให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมถึงพร้อมและสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับและนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ช่วยผู้อื่นได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีโดยใช้หลักการคำสอนเหล่านี้แนะนำประโยชน์ต่างๆให้แก่เขาเพราะมีคำหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ากัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งธรรมนั่นคือการจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการมีหมู่คณะที่ดีที่จะเราพาเราไปสู่สิ่งที่ดีด้วยครับทางชมรมพุทธศาสตร์สากลค่ะได้จัดงานวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวชโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2560ค่ะณห้องพุทธังกูลชมรมพุทธศาสตร์สากลวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวชโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2560โดยก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าไตรท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งกล่าวอธิษฐานจิตหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและรับพรจากคณะสงฆ์ซึ่งแต่ละท่านที่มาในวันนี้ต่างมีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและมีความปลื้มปิติในบุญที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนอีกทั้งยังได้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนในครอบครัวมาบวชและทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนน้องๆเยาวชนรวมทั้งท่านชายแมนๆมาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาค่ะถ้าทุกคนจิตใจยังเป็นชาวพุทธอยู่นะคะแล้วก็ยังรักในพระพุทธศาสนาคุณครูคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ช่วยเหลือไม่ถ้าไม่มีปัจจัยก็ช่วยด้วยแรงโดยการชวนเชิญให้คนมาร่วมบวชมั่งเพื่อให้ศาสนาอยู่ได้เพราะทุกคนช่วยกันนะคะปลื้มนะคะปลื้มมากๆแล้วคุณครูจะถวายปัจจัยทุกเดือนเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนายืนยงต่อไปให้นานๆเลยค่ะที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานค่ะได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกค่ะโดยทางกรมการศาสนาศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายชาวพุทธได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกณสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง10พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีคณะพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่ได้รับทราบข่าวสารได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการเอาบุญสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะภายในงานพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างได้ร่วมกันมาสักการะและเดินเวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการจัดซุ้มของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจาก9ประเทศอีกด้วยเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตพระพุทธรูปจากประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของโลกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญในวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นต่างปีกันแต่เป็นความอัศจรรย์จึงเรียกการบูชาวันนี้ว่าวิสาขบูชาแปลว่าการบูชาในเดือนวิสาขะดังนั้นในวันวิสาขบูชาโลกของทุกปีทั่วโลกจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะปกติแล้วเนี่ยตัวหนูเองจะไปทำบุญอยู่ที่สนามหลวงหรือไม่ก็ตามวัดละแวกแถวบ้านนะคะแต่ว่าปีนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นพุทธศาสนิกชนนะคะคนไทยคนที่นับถือศาสนาพุทธหลายๆท่านเลยมาทนุบำรุงให้ศาสนาเราอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีใจมากๆเลยแล้ววันนี้ตัวเองก็ได้มาทำบุญที่ซุ้มนี้ด้วยก็อยากเชิญชวนนะคะทุกท่านที่นับถือศาสนาพุทธนะคะให้มาในงานวันนี้กันนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะในช่วงวันเทศกาลวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนคนไทยต่างไปทำบุญกันซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับพร้อมด้วยเพื่อนๆนักแสดงก็ตั้งใจครับว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะไหว้ครูครับนอกจากทำบุญแล้วเราจะไหว้ครูเนื่องจากว่าครูที่สูงที่สุดในชีวิตของเราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านได้มอบคำสอนที่ทำให้คนไทยและก็พุทธศาสนิกชนทั่วโลกอยู่กันอย่างมีความสุขร่มเย็นเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่เคยทำบุญหรือยังทำบุญน้อยอยู่อยากมีความสบายใจเรามาเอาวันวิสาขบูชานี่เป็นวันเริ่มต้นที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วก็ทำบุญเพื่อท่านมีความสุขและมีความสบายใจตลอดไปครับวันนี้ท่านได้มาทำกิจกรรมร่วมทำพระ9วัด9ประเทศในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากจะทำมากๆในวันนี้แล้วก็อยากจะชวนพุทธศาสนานิชนทุกท่านทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะช่วยกันมาทำบุญทำพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปสืบไปถึงลูกถึงหลานเราในวันข้างหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารคลังสมบัติแก้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดินำโดยกัลยาณมิตรสุภัตราเลิศล้ำณภากุลและกัลยาณมิตรสุภกรเลิศล้ำณภากุลประธานเอกผ้าป่าเดินนำขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยริ้วขบวนของประธานรองประธานกิติมศักดิ์และคณะเจ้าภาพซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างมากจากนั้นกัลยาณมิตรสุภัตราเลิศล้ำนภากุลเป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและในโอกาสนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัชวาลทิตมังคโลเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายผ้าไตรจีวรแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยส่วนภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีอธิษฐานจิตโปรยดาวรวยเพื่อต้อนรับคณะพระสังฆาธิการที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายสังฆทาน65วัดจากศูนย์บรรพชาสามเณรทั่วจังหวัดเลยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปรีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสามเณรกล่าวสุนทรพจน์พร้อมทั้งรับฟังสัมโมทนียกถาจากพระราชปรีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยและพระสิริรัตนเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเลยต่อมาค่ะจึงเป็นพิธีโปรยรัตนชาติซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเป็นสถานที่รวมใจของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งในทุกๆเดือนจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาสนสถานที่จะรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะวันนี้ก็มีความยินดีนะคะ
ความปลื้มปิติในการมาสร้างบุญสร้างบารมีในวันเกิดวันนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะจากอาคารนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์เผยแผ่ธรรมะแล้วให้ทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะจากการมาร่วมงานในวันนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าศาสนาพุทธเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราสังเกตจากผู้คนที่จำนวนมากเนี่ยมาร่วมด้วยกันช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ทำให้เกิดความปิติและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งทั้งตัวผมเองและก็สาธุชนต่างๆที่ได้เข้ามาในงานบุญแห่งนี้นะครับแล้วก็อยากเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับให้มาร่วมทำบุญนะครับเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในระดับต่อไปนะหมู่บ้านไทยสมบูรณ์3จังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดตักบาตรพระประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาร่วมใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระกว่า30รูปซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้เป็นการตักบาตรทุกวันเสาร์ต้นเดือนโดยทางหมู่บ้านไทยสมบูรณ์3ได้จัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐด้านประชาชนที่มาร่วมใส่บาตรพระในครั้งนี้ต่างกล่าวว่ารู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากที่พระมาโปรดถึงหน้าบ้านจำนวนมากถึง30รูปเช่นนี้ปกติโดยทุกวันจะใส่บาตรพระเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในทุกๆวันจะมีพระมาเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ออกมาร่วมใส่บาตรพระกันทุกวันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของเราค่ะปลื้มรู้สึกดีใจที่ได้สั่งสมบุญด้วยว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาก็รู้สึกว่าอิ่มบุญปลื้มที่ได้มีเนื้อนาบุญมาเดินหมู่บ้านเราค่ะที่มีพระมาหลายรูปเห็นบรรยากาศก็อิ่มบุญค่ะดีใจค่ะก็จะใจจดใจจ่อว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนนะจะมีพระ30รูปขึ้นไปนะมาเดินรับบิณฑบาตนะก็จะดีในการที่เราได้สั่งสมบุญไปอะค่ะเป็นการสร้างทานบารมีนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้ติดตามทั้งหมดได้จาก World News ค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยเริ่มในเวลา 3:30 นตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษพร้อมกับบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งมีสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหลายท่านโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลและร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร3รอบก่อนที่จะได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่า3คณะเวียนประทักษิณรอบโบสถ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัดโดยกัลยาณมิตรชอบเจริญพาณิชย์และกัลยาณมิตรเจริญเพ็ญภูลศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรปกรณ์ศรีพลแพ้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานาเภสัชส่วนกัลยาณมิตรศักกระเสมติระธรรมเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปโคมไฟเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี้โดยมีประธานสงฆ์และคณะเจ้าภาพผู้มีบุญตามลำดับต่อด้วยพิธีถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์สำหรับผู้ที่ได้ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูงสุด10อันดับแรกก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาของธรรมทายาทที่จะไปบรรพชาที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมจำนวน2ท่านพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพรพันธ์สุพรรณวรรษาและกัลยาณมิตรสมรักมณีงามนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนด้านวัดภาวนาหยางจูได้ร่วมขบวนแห่และออกบูธสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาณใจกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยมีการจัดขบวนโคมประทีปขบวนพุทธประวัติซึ่งมีการปิดถนนหลักใจกลางกรุงโซลเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในครั้งนี้วัดภาวนาหยางจูได้เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมออกบูธสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการจำลองพระมหาธรรมกายมาประดิษฐานไว้ในงานด้วยโดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนที่มาล้วนมีความสุขกับการนั่งสมาธิถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานเ
หมดเวลาของบุญนิวส์แล้วนะคะทุกท่านสามารถกลับมารับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ